โชว์หวังนั้นจะเอาไปทำศัลยกรรมนะอันที่จริงผมไม่ได้อยากเป็นอย่างนี้นะตามสี่สิบตั้งแต่อายุ14ว่าจะเก็บตังค์ไปยันฮีจะเสริมอกให้มันอุ่นเสริมหลบให้มันนุ่นสักกะดุมสักกะดุมแลกกะบูมออกมาเป็นโกโก้คันหน้าเราเลยไม่เหมือนคนสั่งงานเป็นเวรเป็นกรรมที่นั่งหน้าผมมันคอยมันดังหน้าตาโบราณเหมือนบางระจันอาแต่ท่านออกมารักกับพี่รับรองตัวน้องไม่อดถ้ารักกับพี่รับรองไม่เป็นยาจุดรักกับพี่ก็จะมาซบที่อกแล้วน้องรอพี่ตายน้องก็จะได้มรดกนะรักใช่ไหมคนหน้าแก สักวันพี่จะเหมือนกับแฟนของแม่นะคบได้ไหมมีแฟนไม่หล่อเด็กเขาจะมองว่าพี่เป็นแฟนหรือพ่อนะ Stop talking shit like I'm a yoke guy มึงใหญ่จะออกโรงพี่ step aside ดาวว่าฉันอะไรชื่อว่าหน้ามันแก่นะเก่ายังไงถ้าใจไม่ถึงก็คงอดทนไม่ว่าเดินไปเดินมาที่ไหนทุกบ้านต้องถึงกับปิดประตูทุกครั้งที่หมาจะกัดเห็นหน้าพี่ก็หนีลงรู้แต่ใจไมโครโฟนที่ไล่สาวๆบอกพี่นะโคตรซุปเปอร์คูลสาวดาว Let's going down จะรักกันไหมนะเธอ I can tell you right now จีบเด็กเอแบกแต่สาวรุ่นแม่ก็ชอบเอาเบอร์มาแจกพี่นะเขาบอกผมดึกดำบรรเซ็กซี่ป้าก็บอกว่าสรพงษ์ชาตรีสมบัติเมชินีผมนะพ่อพันรับประกันจากเพชรกีนาวลำเส้นผมแค่ชอบเล่นซ้ำแค่เดินตรงไปหาคุณทำไมทุกคนต้องบอกว่า everybody jumpรักใช่ไหมคนหน้าแก่รู้สึกว่าพี่จะเหมือนกับแฟนของแม่นะคบไม่หล่อคบได้ไหมมีแฟนไม่หล่อเดี๋ยวเขาจะมองว่าพี่เป็นแฟนหรือพ่อนะดับเบิลเช็คเฮ้ยทำไมเราหน้าแก่วะขอบคุณครับคือดับเบิลแทงครับพี่เป้ครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพูดคุยกับเขานะฮะกับดีเจเฮ้ยท้าอยากจะไปแล้วอยากไปคุยแล้วอ่ะอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปเบรกหน้าเบรกหน้าเบรกหน้าเดี๋ยวกลับมารู้จักกับดับเบิลแทง
ครับเวลาที่มาคุยกันแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับคู่เขาแล้วครับกับดับเบิ้ลแชมป์ครับพี่แบงค์ครับครับพี่มิกครับทำไมต้องใส่ว่าน้ำอ่ะเฮ้ยเจ้ยเป็นคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์ว่าแล้วทำไมมาตึกแกมีเอ้ยทำไมเขาไฟดับทั้งตึกเลยมืดอยู่แต่เมื่อกี้นี้ร้องสดหรือเปิดเทปไม่เชื่อไม่เชื่อผมว่าเปิดเทปชัวร์เลยชัวร์ชัวร์ครับเปิดจากเครื่องนี้เลยนี่นี่พี่ก่อน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 โอ้โหลายเต็มแขนเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยไมค์ที่เขาใช้เมื่อกี้ไมค์ของทางรายการใช่ไหมใช่ใครจะใช้ต่อเลยวะคิวศิลปินทุกนี้คันเซิลหมดแล้วแล้วต้องถามก่อนครับทั้งสองคนนี้ครับที่มาของการรวมตัวกันเป็นดับเบิ้ลแท็บเนี่ยต่างคนต่างมาจากไหนฮะเพราะดูจากคาแรคเตอร์ที่แนะนำกันมานี่มันคือคนละทางเลยใช่คนที่แบบเข้มทางนี้เลยนะผู้กองกองแหวนกองเรียกผู้หมวดดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ยศขึ้นแล้วครับเป็นร้อยตำรวจเอกแล้วครับโอ้นี่ก็เป็นตำรวจแล้วทำไมถึงสนใจในเรื่องของบีทบ็อกซ์ครับพี่ชอบดนตรีตั้งแต่เด็กครับแล้วก็ช่วงนั้นก็ชอบฮิปฮอปก็เลยศึกษาบีทบ็อกซ์ไปโดยอัตโนมัติอ๋อก็คือแบบว่าอยู่ในอยู่ทำราชการมันเครียดแล้วอยู่ในกรมนี่เพราะเขามีสองบุคลิกอ๋อสองบุคลิกผมเคยเห็นเขาแต่งเป็นชุดตำรวจเขาจะเป็นอีกคนนึงแต่ก็คือแบบรีแลกซ์รีแลกอะไรอย่างงี้แต่ตอนนั้นอยู่ในเครื่องแบบเป็นคนที่แบบว่ารีแลกซ์ในเรื่องของดนตรีก็เริ่มจากชอบฮิปฮอปมาก่อนส่วนฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยคุณมิกาทางไหนอะเริ่มมาแข่งบีทบ็อกซ์แพทเทิร์นอันเดอร์กราวด์เลยครับอ๋อก่อนที่เป็นบีทบ็อกซ์นี่มาทางไหนยังไงเป็นนักธุรกิจหรือเป็นอะไรยังไงไม่ใช่ครับก็ช่วยที่บ้านทำที่บ้านรวยที่บ้านรวยไม่ได้รวยตอนนี้ที่บ้านรวยไม่ได้เบลว่างๆไงก็บีทบ็อกซ์เล่นก็คืออยู่ที่บ้านนั่งทำตังค์แล้วแบบก็เลยมาปะกันการประกวดแล้วฮะอันนี้ผมได้แชมป์ตอนนั้นปี07ได้แชมป์บีทบ็อกซ์แล้วแวนเนี่ยเขาเป็นแชมป์แบทเทิล MC ครับแชมป์เป็นแชมป์แรปเปอร์กับแชมป์ DJ สแครดปี2008แรปเปอร์นี่เขาแข่งยังไงพี่วัดกันแบบด่ากันโดนสดอ่ะใช่อย่างที่มิ้นพูดเหมือนแบบหนังเรื่องเอมิเนียมอะที่แบบมันแรปโชว์กันก็เปิดซาวด์ดนตรีมาแล้วก็แรปใส่เลยใช่สดๆเลยโหนี่พี่ก็ต้องมีความสามารถในการแรปสดอันนี้คือจะชงเข้าเรื่องเลยอยากให้โชว์สักนิดเดิมอยากให้ด่าเจมเรื่องจะพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับวันนี้ที่พี่แบนเจอมาเจมเลยถ่ายเขาข้อมูลแบบเจมชอบขี่มอเตอร์ไซค์บ้านน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็ท่วมพร้อมพี่เนี่ยบ้านติดกันพี่รำคำแหงอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวไหมเปิดให้หน่อยไหมเนี่ยผมนี่แหละครับเอาเลยลองดูขำๆมามาวันนี้จะเอื้อนเอ่ยเดี๋ยวต้องคิดให้ทันก่อนมีเวลาไม่ถึงนาทีเช็ดดิสเจมเป็นเพื่อนกับมิ้นบ้านไม่ได้อยู่ที่ชิดลมน้ำท่วมกันทั้งกรมไม่อยู่ชิดลมแต่ดันไปเจอที่หมอชิดเจมเป็นเพื่อนกับมิ้นถ้าผมจะคิดอะไรต่อดีไม่ต้องคิดยากหรอกพี่บ้านสองคนนี้เขาก็ท่วมเหมือนกันให้ทีมไปนิดเดียวอ่ะใช่มาเลยอ่ะเต็มเลยนี่คือความสามารถเฉพาะตัวต้องหาจังหวะพูดไปคิดไปแต่ชอบตอนคิดมากตาเหลือไปร้านให้เวลาพี่นิดเดียวอะไรอ่ะน่าสนุกกันดีเหลือเกินรวมตัวการกลายเป็นดาวเพอร์แท็บทั้งสองคนนี้เคยประกวดรายการไทยแลนด์ต้องเล่นมาด้วยตอนรวมกันเนี่ยคือยังไงอ่ะเราไปสกิดกันเฮ้ย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 มันรวมยังไงอ่ะอยู่ในรวมไม่ง่ายขนาดอ๋อยังไงอ่ะใครถูกใจใครก่อนว่าไงตอนนั้นที่ผับที่เอกมัยครับก็มี MC ในบูธเขาเชิญผมขึ้นไปบีทบ็อกซ์เพราะตอนนั้นเราเพิ่งได้แชมป์มาไงทีนี้ปี07เนี่ยมันไม่มีใครเล่นบีทบ็อกซ์เลยครับคนเล่นไม่ถึง10คนในประเทศอ่ะเท่าที่เจออ่ะทีนี้เราต่างก็คิดว่าทางล่างน่ะมีเราเป็นบีทบ็อกซ์คนเดียวครับเขาแบบเราอ่ะบีทบ็อกซ์เราก็บีทบ็อกซ์ only one in the pub เลยมาเดียวๆมาเดียวๆเท่ๆมาเดียวๆเขาบอกว่าขอเชิญแชมป์บีทบ็อกซ์ปีนี้ขึ้นมาบนเวทีแสดงสดโชว์ด้วยเดินเลยอ้าวๆป้ากันป้ากันขึ้นมาป้ากันเลยขึ้นมาบนเวทีแย่งเองกับแชมป์ข้าก็แชมป์ผมจะได้ขึ้นอันนี้แชมป์ครับอ๋ออันนี้แชมป์แต่นี่ขึ้นก่อนแต่อันนี้ไม่เคยได้แชมป์อะไรฝึกบีทบ็อกซ์อยู่ห้องนอนสบายแต่คิดว่าเฮ้ยเขาคงรู้แหละว่าเราแบบบีทบ็อกซ์ดังๆอะไรเงี้ยแอบเห็นผ่านเราที่บ้านเรารู้ว่าเราเป็นบีทบ็อกซ์เรานั่งตัวนั่งเทียนก็คิดว่าตัวคือแชมป์เอาง่ายๆเสนอหน้าขึ้นก่อนโผล่ขึ้นไปก่อนเลยโชว์ความสามารถพี่ก็ได้เห็นพี่แวนก็ได้เห็นแล้วแบบ
โหเอาคนดูอยู่หมัดเลยอ่ะด้วยตอนนั้นก็เสียงเขาเป็น 2-3 เสียงเองแต่ด้วยความที่ความคอมเมดี้เขาอ่ะเราก็เลยแบบเฮ้ยไอ้นี่มันมีของคือมันไม่ต้องเก่งอ่ะแต่ว่ามันมีของอ่ะใช่มันมีเราแลกวิชากันดีกว่าก็เลยได้รู้จักเพื่อนกันครับนี่ไงก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นดับเบิ้ลแท็กแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ซิงเกิลล่าสุดก็คือเพลงหน้าแก่ครับเพลงนี้เนื้อเพลงพูดถึงอะไรพี่มันน่ากุ้งน่าแก่พูดถึงพวกเราเนี่ยแหละครับมันเริ่มจากพวกเราเลยครับครับเริ่มจากประเด็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็คือหน้าตาของพวกเราก่อนก็ผมพี่เจมทายดีกว่าเจมรู้แล้วเจมรู้แล้วเดี๋ยวถามพี่เป้แวนอย่าเพิ่งบอกนะป้าผมก็ดูไม่แก่มากหรอกพี่เป้ให้ไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจอ่ะผมให้ประมาณไม่28อ่ะอันนี้เขาเกรงใจทุกรายการเนี่ย3-2อ้ามหมดเลยก็ไม่กล้าบอกว่า3กว่า28ครับ28เอาแปดด้วยเลยเขาเก่งกว่าละเอาไม่ดีกว่าถ้าแบบว่าไม่อยากให้รู้สึกว่าข้องใจกันให้ทายพี่เป้เท่าไหร่อันนี้ข้อแล้วอันนี้มีข้อแล้วมีข้อแต่ละแต่หน้าเดียวจะมาเจอกันเหรอแล้วก็คนหน้าเดียวจะมาวัดเรื่องอายุกันเหรอก็แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวก่อนมีคนมาทักก่อนเหรอพี่แวนหน้าแก่หน้าแก่ใช่ใช่น้องๆสาวๆอ้อๆเด็กๆอ่ะชอบแซวเราว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่แก่ก็โดนแซวเหรอโดนบอกนี่แก่ไปเยอะเลยเวลาออกทีวีแบบยิ้มแล้วมีตีนกาลงไปถึงตรงนี้เวลาผมออกทีวีนะเพื่อนใช่แล้วแบบตีนกาเป็นปมด้อยไงยิ่งไอ้ถ่ายก็เยอะแก่ก็เยอะจริงนะพี่เป็นปมด้อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยยิ้มไม่จริงใจเนี่ยเอาอ่ะตีนกาไม่แค่นี้เกาอีเสือหน้าผมครับหนึ่งสองสามไม่คุณอ่ะคุณยังแพ้เขาแพ้ผมแพ้เนี่ยนะเขายิ้มจริงเนี่ยคุณแพ้จริงเนี่ยตอนที่เราไปถ่ายนั่นกันเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้รองพื้นแบบเป็นผงอ่ะเขาจะใช้แบบที่เป็นครีมอ่ะอันนั้นชัดเจนเลยแตกเป๊ะเป๊ะเลยลอยเป็นลอยก็บอกว่าพี่ไม่ได้หน้าแก่พี่เอาแผนที่มาเขียนไว้ที่หน้าอันนี้คือที่มาของเพลงเลยก็เลยแต่งเพลงนี้มาแต่งกันนานไหมครับเพราะว่ามันจะมีการฟิชเชอริงด้วยนะฮะเพราะอะไรเนี่ยถึงได้น้องทับทิมเข้ามาอันนี้ต้องให้มิดเล่าแล้วแหละครับอ๋อขอแฟนเข้ามาไหมขอต้องขอไม่ขอสิครับคุยยังไงคุยไงเฮ้ยปุ๊บขอแฟนหน่อยเราไม่ได้ง่ายขนาดตอนแรกเนี่ยพอได้เพลงนี้มาเนี่ยเราอยากจะแต่งเพลงที่เล่าโดยปกติเพลงส่วนใหญ่เนี่ยศิลปินเขาจะเล่าโดยตัวเขาเป็นบทพระเอกหรือนางเอกถูกไหมครับมีหนังเรื่องนึงอ่ะคนเล่าจะเป็นพระเอกเล่าเช่นฉันรักเธอฉันจะเป็นฝ่ายไปเองฉันคือพระเอกอ่ะมันจะมีตัวแต่ไม่เคยมีแบบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพลงไหนที่เล่าโดยตัวตลกหรือตัวร้ายอ่ะเราจะสถานการณ์รอบข้างเราเลยอยากแบบเฮ้ยเอาลองเล่าในแง่มุมตัวร้ายบ้างไหมที่แบบขี้อิจฉาแต่ว่าเป็นหนังตลกอ่ะแล้วผู้หญิงที่จะมาฟีดเนี่ยต้องเสียงหวานและตลกไม่มีตุ๊กกี้ตุ๊กกี้โอ้โหรุ่นใหญ่เลยเขาก็อยากได้เซ็กซี่ด้วยไงสวยด้วยตลกด้วยด้วยไงตุ๊กกี้ก็สวยรุ่นใหญ่เลยครับสวยในแบบของเขาใช่เขารุ่นใหญ่ทุกปีรุ่นใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ครับเบอร์ใหญ่รุ่นใหญ่เลยก็เลยได้น้องทับทีมมาทับทีมเพราะบุคลิกแบบใช่เลยครับทะเลนดูแบบเกาหลีด้วยขับรถไปสตูดิโอกองโจร VR Soul พัฒนาการเลยครับผมขับไปคนเดียวเลยไปถึงปุ๊บก็กินข้าวเขาหมดเลยแล้วก็ไปขอยืมตัวน้องทีมบอกเนี่ยมีโปรเจกต์เปิดให้ฟังปื้มก็นั่งฟังแบบเฮ้ยชอบเลยทุกคนก็สไตล์พวกเขาเลยนะใช่เออเขาบวกกับปื้มเขามีโปรเจกต์รายการ VR Show 555ครับเขาอยากให้วงเราเข้าไปเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็เลยทางเลยสลับกันเลยใช่โอ้ดีฮะแลกเปลี่ยนกันนะนี่ไง MV นะครับก็แบบถ่ายทำแบบจริงจังมากคือเปลี่ยนหลายชุดมากคอสตูมเยอะมากดูลงทุนมากๆขอบคุณครับสนุกมากรู้สึกว่ายอด YouTube ตอนนี้แบบว่าไปทะลุเท่าไหร่แล้วฮะ3ล้าน2แสนดูดิโอ้โห3ล้านกว่าแล้วนะฮะไม่เบานะครับเออนี่นะฮะก็สำหรับศิลปินทำเองตัวเล็กๆหน้าใหม่ก็สามล้านกว่านี่ถือว่าชื่นใจมากผมว่าสุดยอดมากเกิดเลยฮะอันนี้เรียกเกิดเลยดีกว่าครับอ๋อคือดับเบิ้ลแท็กก็ออกหลายซิงเกิลแล้วฮะฟีดแบ็กของเพลงนี้เป็นไงบ้างแฟนๆได้ฟังอ๋อตอนแรกหวั่นใจฮะเพราะว่าเราไม่มีค่ายแล้วก็ทำกันเองก็ลงทุนกันเองก็พอเกิดล้านนี่เราดีใจแล้วครับตอนนี้อยู่ภายใน2เดือนใช่มั้ยตอนแรกลุ้นให้ถึงล้านพอเกิดล้านปุ๊บไม่นับแล้วครับโอ้มันแบบโล่งแล้วมันดีใจแล้วเนาะต้องการแค่นี้ติดตลาดแล้วตอนนี้เป็นแบบ3วันแล้วก็นี่ไงเป็นคู่เพราะฉะนั้นยอดทะลุ3ล้านวิวแล้วใช่ป่ะ
ตอนนี้ก็เลยจะออกจากราชการละเฮ้ย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 เฮ้
ายครับโทรมาเล่นเกมนะฮะพี่เจมส์เบรกหน้าเราขอสองสายเบรกหน้าเราขอสองสายโทรมาเล่นเกมพี่หมายเลขนี้อ้าว02-665-9590-91โทรมาโทรมาแล้วตอนนี้เราเป็นเจ